This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่เรากลับมาเจอกันที่ www.thaipbsonline.net เช่นเคยนะคะแล้วก็เจอกันวันนี้นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินมาถึงตอนที่9แล้วกับเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังการผลัดเปลี่ยนรัชกาลตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4จากผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์นะคะจากความเดิมตอนที่แล้วเรื่องราวเล่าย้อนหลังถึงตำนานรักรัชกาลที่สองเจ้าฟ้าฉิมกับเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดลูกพี่ลูกน้องที่รักกันแล้วก็เป็นรักต้องห้ามถูกสั่งห้ามจากนั้นเวลาผ่านไป16ปีทั้งสองพระองค์ก็กลับมารักกันใหม่และคราวนี้เจ้าฟ้าหญิงทรงพระครรภ์เจ้าขุนเสือเจ้าจอมแว่นซึ่งเป็นเจ้าจอมคนโปรดที่รู้พระทัยก็เลยช่วยกราบทูลให้พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้เจ้าฟ้าบุญรอดออกจากพระราชวังไปแล้วก็ไปประทับอยู่กับพระเชษฐาเจ้าฟ้าฉิมมาขอให้เจ้าฟ้าหญิงไปประทับณพระราชวังเดิมโดยมาขอกับกรมหลวงเทพหริรักษ์ผู้เป็นพระเชษฐาของเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดการมาขอครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้เลยนะคะกับตอนนี้ตอนที่9นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินค่ะพ่อฉิมทำการหักหาน้ำใจนักเห็นน้องหญิงเป็นดอกไม้ริมทางเหมือนเมียคนอื่นๆหรืออย่างไรที่จะเด็ดมาเชยชมเสียเมื่อไหร่ก็ได้หรือกรมหลวงเทพหริรักษ์ไม่พอพระทัยหาไม่ได้หม่อมฉันไม่ได้คิดอย่างที่พี่ตันกล่าวหาหม่อมฉันมีความรักใคร่น้องหญิงอย่างจริงใจตั้งแต่เด็กแต่จนใจที่เสด็จป้าไม่เห็นด้วยอ๋อแล้วนี่พอแม่ฉันสิ้นไปพ่อฉิมก็มิต้องเกรงใจใครอีกแม้แต่ฉันซึ่งเป็นพี่ทำอย่างนี้ถือเป็นการดูถูกครอบครัวของฉันก็แล้วแต่พี่ตันจะด่าว่าหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันขอรับผิดทุกประการพี่จะเรียกร้องหรือว่าจะลงโทษอย่างไรก็ได้ขอแต่ยอมให้หม่อมฉันรับน้องหญิงไปเลี้ยงดูที่พระราชวังเดิมเถิดแต่กรมหลวงเทพหริรักตันทรงปฏิเสธอย่างแข็งขันไม่ได้เป็นอันขาดทีเดียวสมเด็จที่บนไล่น้องหญิงออกจากวังก็เพราะพ่อฉิมฉันจึงต้องรับตัวมาแล้วจู่ๆจะยกให้ได้อย่างไรกันนี่ไม่เกรงพระอาญาดอกหรือเจ้าบุญรอดเป็นน้องของฉันฉันเลี้ยงได้มิให้อดอยากดอกแม้ว่าเจ้าฟ้าฉิมจะกราบทูลอ้อนวอนสักเท่าใดกรมหลวงเทพหริรักษ์ก็ไม่พระทัยอ่อนนอกจากจะไม่อนุญาตให้เจ้าฟ้าบุญรอดเสด็จไปอยู่พระราชวังเดิมแล้วยังห้ามเจ้าฟ้าฉิมเสด็จมาเยี่ยมเยียนอีกด้วยจริงๆแล้วแม้ว่ากรมหลวงเทพหริรักษ์จะแสดงถึงความกริ้วแล้วก็เกรี้ยวกราดแต่ในพระทัยลึกๆ ก็รู้ว่าพระองค์มิได้มีอำนาจการต่อรองกับเจ้าฟ้าฉิมสักเท่าใดเพราะว่าพระราชโอรสของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระชายาหลายสิบคนแล้วเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดก็เคยตรัสกับพระองค์ว่าหากพี่ตันไม่ยอมให้พี่ฉิมรับน้องไปอยู่ด้วย
พี่ชิมก็อาจจะอ้างว่าพี่ตันกีดกันจึงไม่สนใจน้องแล้วก็ปล่อยให้อยู่กับพี่ไปจนแก่เฒ่าแล้วเราจะทำฉันใดกรมหลวงเทพหลีรักทรงรู้พระอุปนิสัยเจ้าฟ้าฉิมดีว่าคงจะยังไม่ตัดรอนง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่ายินยอมมอบน้องสาวให้โดยไม่มีข้อต่อรองก็ออกจะดูง่ายเกินไปทุกอย่างจึงอยู่ที่จังหวะอันเหมาะสมเจ้าฟ้าฉิมเสด็จกลับด้วยความผิดหวังแต่หลังจากนั้นก็พยายามให้นางข้าหลวงนำข้าวของไปถวายแล้วก็ไต่ถามพระพลานามัยด้วยความห่วงใยมิได้ขาดจนเวลาล่วงไปอีก3เดือนพระคันเจริญขึ้นเป็นลำดับเจ้าฟ้าฉิมทรงรอเวลาให้พระราชบิดาหายกริ้วโดยไต่ถามทางคุณเสืออยู่เสมอเมื่อคุณเสือบอกว่าตอนนี้เมื่อเอ่ยชื่อพ่อฉิมแล้วขุนหลวงไม่กริ้วเหมือนเคยเจ้าฟ้าฉิมจึงเสด็จไปหาสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถผู้เป็นอาให้ช่วยกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่หลานทั้งสองพระอนุชาธิราชก็เสด็จมายังวังหลวงลูกหลานมันรักกันเจ้าพี่ไปกีดกันและลงโทษมันทำไมพะยะค่ะก็ต้องให้มันสำนึกบ้างเดี๋ยวพี่น้องคนอื่นจะหาว่าข้าเข้าข้างลูกข้าเกรงใจเจ้าทองอินเจ้าตันแล้วก็คนอื่นๆอีกเล่าเอาเถอะนะลงโทษแล้วมันก็สำนึกแล้วตอนนี้เจ้าบุญรอดก็ท้องแก่จวนคลอดหน้าตาหม่นหมองไม่สบายใจหากมันเป็นอะไรไปตอนคลอดเราจะมานั่งเสียใจภายหลังขอทรงยกโทษให้ลูกหลานมันเถิดสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็เลยทรงยกโทษให้ด้วยพระเมตตาเจ้าฟ้าฉิมรีบเสด็จไปรับเจ้าฟ้าบุญรอดถึงวังกรมหลวงเทพหริรักษ์ด้วยพระองค์เองแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อกรมหลวงเทพหริรักษ์บอกว่าถึงแม้สมเด็จที่บนจะพระราชทานอภัยโทษแล้วแต่ก็ไม่ได้มีรับสั่งให้น้องหญิงไปอยู่กับพ่อฉิมนี่นาเมื่อโอกาสอันเหมาะสมมาถึงกรมหลวงเทพหริรักษ์จึงใช้โอกาสนี้ต่อรองโดยปฏิเสธเอาไว้ก่อนเจ้าฟ้าฉิมก็เลยบอกว่าอ้าวฉะไหนเป็นเช่นนี้เมื่อสมเด็จที่บนยกโทษให้แล้วผัวเมียก็ต้องอยู่ด้วยกันเป็นธรรมดาสิพี่ตันแต่ลูกเมียของพ่อชิมก็มีมากอยู่แล้วเกรงว่านานไปเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาน้องหญิงก็จะร้องไห้กลับมาอีกหม่อมฉันรู้ว่าพี่ตันเป็นห่วงน้องหญิงแต่หม่อมฉันก็รักน้องหญิงเช่นกันพี่ควรจะถามน้องหญิงต่างหากว่าน้องหญิงอยากจะอยู่กับใครเมื่อกรมหลวงเทพหลีรักหันพระพักไปทอดพระเนตรทางเจ้าฟ้าบุญรอดก็ทรงตระหนักว่าพระทัยน้องหญิงของพระองค์อยู่ที่ใดแล้วโอกาสที่เหมาะสมในการสร้างบุญคุณและความมั่นคงแก่น้องก็มาถึงเมื่อกรมหลวงเทพหริรักษ์มีดำรัสอย่างหนักแน่นว่าเอาล่ะพ่อฉิมพ่อจะรับปากได้ไหมว่าจะมิให้บุตรและภริยาคนใดของพ่อฉิมเป็นใหญ่เนื้อน้องบุญรอดหม่อมฉันสัญญาเจ้าฟ้าฉิมรับสั่งอย่างไม่ลังเลพรางหันพระพักมาที่เจ้าฟ้าหญิงเกาะกุมหัตถ์ของพระน้องนางเอาไว้แล้วก็ให้สัตย์สัญญาอีกว่าหากน้องบุญรอดขอในสิ่งที่พี่มีอำนาจดลบันดาลให้ได้โดยที่ผู้อื่นไม่เดือดร้อนพี่ก็จะให้มีรับสั่งหนักแน่นด้วยมีคาดว่าคำสัญญานี้จะกลับมาผูกมัดพระองค์ให้เกิดความวุ่นวายพระทัยในช่วงการผลัดแผ่นดินในปลายรัชสมัยของพระองค์ปรากฏว่าเมื่อใกล้จะมีพระประสูติการหรือว่าใกล้คลอดสุขภาพของเจ้าฟ้าหญิงไม่ค่อยดีนักทำให้เจ้าฟ้าฉิมทรงกังวลพระทัยมากเพราะว่าการคลอดในสมัยนั้น
มายถึงความเป็นตายของแม่และลูกในอัตราครึ่งต่อครึ่งส่งประชวรพระครรภ์ถึง2วันก็ยังไม่มีพระประสูติการเจ้าฟ้าหญิงทรงเจ็บปวดมากเจ้าฟ้าฉิมจึงมีรับสั่งให้ข้าหลวงไปหาคุณเสือในวังแล้วก็นำขันทองขึ้นไปขอรับพระราชทานน้ำชำระพระบาทคุณเสือก็รีบกราบบังคมทูลว่าขุนหลวงเพคะแม่บุญรอดปวดท้องมา2วันแล้วก็ยังไม่คลอดขอรับน้ำชำระพระบาทไปเสวยเพคะนี่แหละมันดูถูกเทวดารักษาวังก็เลยออกลูกยากแม้ว่าจะทรงบ่นแต่สีพระพักก็แสดงถึงความเป็นห่วงดำรัสแล้วก็ยกพระบาทจุ่มพระอังคุดหรือว่าหัวแม่เท้าลงในขันทองข้าหลวงรีบนำกลับพระราชวังเดิมโดยทันทีในขณะนั้นเจ้าฟ้าปุณรอดสีพระพักซีดแทบจะไม่มีสีเลือดแล้วภายหลังเสวยน้ำชำระพระบาทสักครู่ก็มีพระประสูติการเป็นพระกุมารเจ้าฟ้าบุญรอดทรงปลอดภัยแต่พระกุมารนั้นสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมาและจากนั้นไม่นานเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ก็เสด็จไปกราบพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาพระราชทานอภัยโทษพระราชทานน้ำสังผูกข้อพระกรด้วยได้มงคลทรงอวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีพร้อมทั้งสถาปนาเจ้าฟ้าบุญรอดเป็นพระอัครชายาปีพุทธศักราช2347เจ้าฟ้าบุญรอดประสูติพระโอรสองค์ที่2มีพระนามลำลองว่าเจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่นับเป็นพระโอรสลำดับที่43ดำรงพระยศชั้นเจ้าฟ้าสูงกว่าพระโอรสองค์อื่นๆในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเนื่องจากทั้งทางพระบิดาและพระมารดาต่างดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้าด้วยกันทั้งคู่ปีพุทธศักราช2351ประสูติพระโอรสองค์ที่3มีพระนามลำลองว่าเจ้าฟ้าพระองค์น้อยนับเป็นพระโอรสองค์ที่47ประสูติขณะที่พระบิดาดำรงพระยศเป็นวังหน้ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลแทนสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งที่วงคตเมื่อพุทธศักราช2346ในขณะที่หม่อมเรียมซึ่งเป็นธิดาคนเดียวของพระยานนทบุรีแล้วก็เป็นชายาคนแรกของเจ้าฟ้าฉิมแล้วก็มีพระโอรสด้วยกันเป็นพระองค์แรกก็คือพระองค์เจ้าชายทัพแต่หม่อมเรียมก็มิได้มีนิสัยเย่อหยิ่งหรือคิดว่าตนเองสำคัญกว่าชายาอื่นๆตรงกันข้ามหม่อมเรียมเป็นคนที่มีอัธยาศัยอ่อนหวานแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนทำให้เจ้าฟ้าฉิมโปรดกว่าชายาอื่นๆทุกองค์เมื่อเจ้าฟ้าฉิมเสด็จขึ้นครองราชหม่อมเรียมชายาที่มีพระโอรสจึงได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าจอมมันดาเรียมและขอเข้าเฝ้าถวายตัวเจ้าฟ้าบุญรอดที่ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จกรมพระศรีสุริเยนทราพระอัครมเหสีเป็นครั้งแรกตามประเพณีซึ่งต่างก็สร้างความประทับใจให้แก่กันและกันเจ้าจอมมันดาเรียมสุดกายลงกับพื้นค่อยๆ คลานเข่าถวายบังคมเป็นระยะระยะจนเข้ามากราบบังคมที่เบื้องพระบาทเงยหน้าขึ้นศพพระพักแย้มยิ้มเอ่ยถ้อยบังคมทูลเกล้ากระหม่อมฉันขอถวายตัวรับใช้ทูลกระหม่อมเพคะหากมีกิจอันใดก็ให้เรียกใช้สอยกระหม่อมฉันได้ตลอดเวลานะเพคะเจ้าฟ้าบุญรอดไม่คาดคิดว่าจะทรงพบกิริยาแววตาและก็ท่าทางที่เป็นมิตรเช่นนี้
จากเจ้าจอมมันดาเรียมซึ่งถ้าจะว่าไปก็ถือเป็นเจ้าจอมมันดาที่ก็น่าจะใหญ่พอสมควรทีเดียวเพราะว่าเป็นเจ้าจอมมันดาคนแรกแล้วก็มีพระโอรสด้วยกันขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าจอมหม่อมห้ามคนอื่นๆที่เข้ามากราบบังคมตามธรรมเนียมทั่วๆไปก็ปรากฏว่าเจ้าจอมมันดาเรียมนั้นดูมีความเป็นมิตรและก็ดูมีความจริงใจที่สามารถสัมผัสได้เจ้าฟ้าบุญรอดพิจดูแม่เรียมที่อายุอ่อนกว่าถึง3ปีเธอเป็นหญิงที่งามแบบเรียบๆเย็นๆไม่มีจุดเด่นอันใดนอกจากหน้าตาแล้วก็รอยยิ้มที่ดูอิ่มเอิบผ่องใสเหมือนคนใจดีลูกชายคนโตพระองค์เจ้าชายทัพเป็นหนุ่มแล้วแต่แม่ยังดูไม่แก่เลยนี่หรือแม่เรียมที่พี่ฉิมพูดถึงเสมอเจ้าฟ้าบุญรอดเอื้อมพระหัตถ์ทั้งคู่มาแตะไหล่ทั้งสองข้างของแม่เรียมแล้วก็ปีบเบาๆฉันขอบใจที่แม่เรียมมาทักทายถวายตัวหน้าที่เราก็คงเหมือนกันคือดูแลทูลกระหม่อมลูกๆแล้วก็บริวารให้มีความสุขฉันดีใจที่ได้รู้จักเธอพระสุรเสียงที่บ่งบอกความเมตตาทำให้เจ้าจอมมันดาเรียมรู้สึกประทับใจที่พระองค์ท่านมีได้ถือพระองค์ความรู้สึกที่พระหัตถ์ทั้งคู่บีบลงบนไหล่เบาๆทำให้เกิดความอบอุ่นทั่วสรรพางกายสมแล้วที่ท่านเป็นเจ้าฟ้าหญิงที่งดงามมีพระเมตตาพระเนตรคมกลมโตที่อยู่ใต้พระโขนงเข้มคู่นั้นเหมือนใครกันหนอช่างดูคุ้นๆเหลือเกินคิดมาคิดไปเจ้าจอมมันดาเรียมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเหมือนทูลกระหม่อมฉิมนี่เองเพราะว่าทั้งคู่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็ว่ากันว่าทูลกระหม่อมฉิมละไม้พระอัยกาทองดีในขณะที่ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันในขณะที่พระองค์เจ้าชายทัพได้รับพระราชทานวังท่าพระเป็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ต่อจากเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตที่ถูกสำเร็จโทษไปพระองค์เสด็จไปมาหาสู่เจ้าจอมมันดาเรียมอยู่เสมอๆวันหนึ่งพระองค์เจ้าชายทัพก็ทรงถามความรู้สึกเมื่อเจ้าจอมมันดากลับถึงตำหนักว่าหม่อมแม่เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าบุญรอดแล้วเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะพระองค์ท่านน่ารักนะรู้สึกว่าท่านจะโปรดแม่ทำไมจะต้องให้ท่านโปรดด้วยแล้วคะในเมื่อหม่อมแม่ก็เป็นชายาทูลกระหม่อมพ่อเหมือนกันแล้วก็เป็นชายาก่อนทูลกระหม่อมท่านด้วยพ่อทัพลูกอย่าคิดเช่นนั้นเป็นอันขาดทีเดียวพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเป็นราชนิกุลที่สูงกว่าแม่มากนักการเป็นชายาก่อนหรือว่าหลังนั้นไม่สำคัญแต่การที่เจ้านายโปรดนั้นสำคัญยิ่งกว่าถือเป็นความมั่นคงในชีวิตของเราทีเดียวนะลูกเจ้าจอมมันดาเรียมรู้แล้วก็เข้าใจชีวิตของผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ในรั้วในวังเป็นอย่างดีบางคนเข้าวังเพราะพ่อแม่ถวายเข้ามารับใช้เบื้องพระบาทบางคนเป็นหญิงรูปงามที่ถูกเนตต้องหทัยเจ้าชายที่พบโดยบังเอิญหม่อมห้ามเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะมียศศักดิ์แล้วก็ฐานะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของครอบครัวแต่ลึกๆลงไปมีแต่ความว้าเหวน่าชื่นอกตรมเพราะว่ามิได้เป็นหนึ่งในหทัยของผู้เป็นพัสดาและถ้าวางตัวไม่ดีก็จะถูกอิจฉาริษยาจากชายาด้วยกันหากบังเอิญมีพระโอรสพระธิดาก็จะได้เป็นเจ้าจอมมารดาแล้วก็อยู่ในวังจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระราชวงศ์มีหลายลำดับชั้นที่ขัดสนจนเงินทองก็พอจะมีอยู่ดังนั้นพระราชวงศ์ทุกพระองค์ต้องเล่นการเมืองภายในพระราชสำนักมากบ้างน้อยบ้างจะต้องมีพวกมีสังกัดเพื่อเพิ่มพูนพระบารมี
เป็นชนชั้นพระราชวงศ์ที่มีอำนาจในการปกครองพลเรือนและทหารพ่อทัพมีเจ้านายหลายพระองค์ที่บ้างก็รุ่งโรจน์และบ้างก็ร่วงโรยแม่ไม่ต้องการอำนาจอะไรขอเพียงเจ้านายหลายๆพระองค์โปรดและทรงเมตตาเพื่อความมั่นคงในชีวิตของเราสองแม่ลูกแม่ก็พอใจแล้วเจ้าจอมมันดาเรียมมีพระโอรสและพระธิดารวม4พระองค์แต่สิ้นพระชนไปหมดเหลือเพียงองค์ชายทัพเพียงพระองค์เดียวนี่จึงทำให้สองแม่ลูกมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อกับพลัดแผ่นดินช่วงที่2ตอนที่9ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่9นวนิยายเรื่องผลัดแผ่นดินของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชค่ะนี่คือรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะรายการที่นำหนังสือดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆให้คุณได้ฟังอย่างเพลิดเพลินค่ะถ้าฟังแล้วติดอกติดใจก็สามารถที่จะไปหาซื้อหรือว่าหามาอ่านต่อกันได้สำหรับหนังสือเรื่องผลัดแผ่นดินจัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กส์นะคะก็ยังคงมีจำหน่ายตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปเล่มเดียวจบค่ะเป็นเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในแต่ละรัชกาลขออภัยในแต่ละรัชกาลนะคะตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่4จะทำให้เราได้เห็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตมีทุกข์มีสุขมีรักโลภโกรธหลงเพราะว่าประวัติศาสตร์ก็คือการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตของคนเรานี่เองการอ่านนิยายอิงประวัติศาสตร์นอกจากจะสนุกแล้วนะคะยังได้ความรู้แล้วก็เป็นการจุดประกายทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็สนใจที่จะมาศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้รากเหง้าของตัวเองด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับผลัดแผ่นดินช่วงที่2ของตอนที่9ค่ะภายหลังที่เจ้าฟ้าฉิมเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2ก็มีพระบรมราชโองการสถาปนาเจ้าฟ้าบุญรอดเป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระอัครมเหสีตามที่เคยทรงให้สัญญาและให้มีพระราชพิธีลงสงพระราชทานเจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่ที่มีพระชนสา9ปีในปีพุทธศักราช2355พระราชพิธีลงสงฆ์หรือพิธีอาบน้ำพระราชโอรสเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าได้ว่างเว้นมิได้กระทำอีกเลยหลังจากเสียกรุงพระราชพิธีครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการประกาศเป็นในๆว่าเจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่คือพระราชโอรสที่สำคัญเหนือโอรสองค์อื่นๆนี่คือคำขอพระราชทานตามสัญญาในครั้งแรกของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีลักษณะของพระราชพิธีลงสงคล้ายกับพระราชพิธีโสกันผิดกันแต่ว่าโสกันต้องมีการจำลองเขาไกรลาศและก็ต้องทำในพระบรมมหาราชวัง
แต่พิธีลงสงฆ์กระทำที่แพพระมนดบสงในแม่น้ำหน้าพระบรมมหาราชวังทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่ส่งเครื่องพระภูษาสีเสวตเสด็จออกโดยพระราชยานทรงสดับพระสงฆ์สวดมนต์เย็น3วันที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณวันรุ่งขึ้นเสด็จประทับที่เกยพระตำหนักแพริมฝั่งแม่น้ำหน้าพระบรมมหาราชวังเปลืองเครื่องทรงพระภูษาพระมหาราชครูประกอบพิธีพราหมณ์เจ้าพนักงานลั่นคล้องชัยกระทั่งสังแตรประโคมเครื่องดนตรีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสด็จลงสงน้ำโดยเกาะทุ่นมะพร้าวในกรงใหญ่ริมแม่น้ำแล้วเสด็จประทับบนแท่นสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำมหาสังพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ถวายน้ำพระเต้าปทุมนิมิตแล้วเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและก็แต่งองค์มากระทำพิธีบายสีสู่ขวัญที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นอันเสร็จพิธีได้รับพระราชทานพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทววงศ์พงอิสวนกษัตริย์ขัตติยราชกุมารค่ำวันนั้นที่พระตำหนักเจ้าจอมมารดาเรียมท้ายพระที่นั่งวิมานรัฐยาพระองค์เจ้าชายทัพเสด็จจากวังท่าพระมาเสวยพระกยาหารค่ำกับพระมารดาเหมือนเคยเป็นอย่างไรบ้างพ่อทัพวันนี้แม่ยุ่งเรื่องข้าวปลาอาหารไม่ได้ลงไปชมพระราชพิธีลงสงเลยได้ยินเขาคุยกันว่าเป็นพิธีที่สวยงามมากยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากจ้ะแม่ลูกโตมาจนบัดนี้ยังไม่เคยเห็นพิธีลงสงมาก่อนเลยก็เราไม่เคยจัดพิธีนี้มาเลยหลังเสียกรุงเกือบจะ60ปีแล้วกระมังแม่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันพิธีลงสงกระทำกับผู้ใดแล้วก็เมื่อใดเจ้าคะหม่อมแม่ผู้เป็นลูกถามไปเรื่อยๆเหมือนไม่สนใจอะไรจนทำให้ผู้เป็นแม่มีได้ทันสังเกตสำเนียงที่ไม่เหมือนเดิมก็เฉพาะพระราชโอรสพระยศชั้นเจ้าฟ้าที่มีพระชนสาย่างปีที่9หมายความว่าลูกไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมเจ้าคะเจ้าจอมมารดาเรียมเริ่มจับพระสุรเสียงที่แปร่งออกไปได้ลูกอายุ25แล้วจะลงสงกับเขาด้วยหรือองค์ชายหนุ่มมิได้ทรงพระสวนด้วยทรงตักข้าวเสวยอย่างเงียบๆสักครู่ผู้เป็นมารดาก็ต้องปลอบว่าคนเราสูงด้วยชาติกำเนิดหนึ่งและสูงด้วยการประกอบกรรมดีอีกหนึ่งถ้าเราไม่ได้สูงด้วยชาติกำเนิดเราก็สูงด้วยวิธีหลังก็ได้นี่ลูกองค์ชายทัพยังคงเงียบเหมือนกับจะทรงตริตรองบางสิ่งบางอย่างแม่เสียใจที่แม่ไม่ได้เกิดเป็นเจ้าฟ้าที่จะทำให้ลูกสูงสักเป็นเจ้าฟ้าด้วยแม่เป็นผู้หญิงธรรมดาและเป็นลูกคนธรรมดาที่ท่านประกอบกรรมดีได้เป็นเพียงแต่เจ้าเมืองนนทบุรีเท่านั้นแต่แม่ก็ภูมิใจในชาติกำเนิดหม่อมแม่อย่าพูดอย่างนั้นเลยลูกดีใจที่ได้เป็นลูกของแม่แม้ว่าอาจจะน้อยใจอยู่บ้างเอาเถิดลูกจะเชื่อฟังแม่ลูกจงหมั่นประกอบกรรมดีรับราชการกับเสด็จพ่อให้งานทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดีโดยไม่หวังการตอบแทนใดๆแล้วลูกก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงด้วยตัวเองคำว่าสูงด้วยตัวเองคำนี้สะกิดพระทัยสูงด้วยตัวเองมีหน้าเล่า
เพราะแม่ต้องการให้ลูกสูงด้วยตัวเองแม่จึงไม่เคยขออะไรจากเสด็จพ่อเพื่อลูกเลยซึ่งถ้าแม่จะทำก็ย่อมทำได้ในบรรดาชายาทั้งหมดแม่สามารถจะทูลขอสิ่งใดเป็นการส่วนพระองค์ได้เสมอผู้เป็นมารดาดูเหมือนว่าจะอ่านใจออกถ้าแม่จะทูลขอเสด็จพ่อของลูกขอให้ลูกได้ทรงกรมก็คงจะได้แต่แม่ละอายใจลูกต้องได้มาด้วยตนเองถ้าแม่ขอให้วันนี้และวันหลังลูกก็ไม่ต้องทำอะไรรอแต่ว่าเมื่อไหร่แม่จะขอยศให้แล้วถ้าแม่ตายลงเล่าหม่อมแม่อย่าพูดเช่นนั้นเลยลูกจะเชื่อแม่แม่พูดถูกทุกอย่างแม่มองการไกลกว่าลูกลูกสัญญาว่าจะจงรักภักดีทำงานโดยสุจริตใจโดยไม่หวังสิ่งใดนอกจากจะพระราชทานให้เองความรักของแม่ทุกคนที่มีต่อลูกเหมือนกันคือต้องการให้ลูกมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตแต่วิธีคิดและวิธีนำไปปฏิบัติสู่เป้าหมายนั้นแม่แต่ละคนย่อมมีวิธีที่ไม่เหมือนกันเวลาเดียวกันที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชโอรสทั้งสองได้แก่เจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่และเจ้าฟ้าพระองค์น้อยในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราส่งพูดคุยหลังเสวยพระกยาหารเรียบร้อยแล้วน้อยอยากเล่นน้ำแบบพี่ใหญ่บ้างผู้เป็นพระอนุชามีดำรัสกับพระเชษฐาหลังจากทอดพระเนตรพิธีลงส่งเมื่อเช้าเขาเรียกว่าพิธีลงสงแล้วลงสงแปลว่าอะไรแปลว่าอาบน้ำไงก็เหมือนกันใช่ไหมอาบน้ำเล่นน้ำลงสงไม่เหมือนกันแม่บอกว่าเป็นพิธีพราหมณ์ใช้กับลูกของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นน้อยก็เป็นลูกเสด็จพ่อเหมือนกันพอน้อยโตเท่าพี่น้อยก็จะมีพิธีลงสงแบบนี้แล้วสนุกไหมล่ะไม่สนุกหรอกต้องทำตามที่เสด็จน้าบอกได้เล่นน้ำนิดเดียวเองเสด็จน้าก็คือเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีทรงเป็นผู้อำนวยการในพระราชพิธีน้อยจะแอบหนีไปเล่นน้ำที่หลังวังพี่ใหญ่จะไปด้วยไหมไม่ไปหรอกเดี๋ยวเสด็จแม่ว่าอ้อคราวหลังอย่าเรียกพี่ว่าพี่ใหญ่อีกนะอ้าวทำไมล่ะพี่เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรหรอมงกุฎเจ้าฟ้ามงกุฎชื่ออะไรนะมังคุดทำไมชื่อมังคุดมงกุฎไม่ใช่มังคุดมงกุฎแปลว่าเครื่องสวมพระเศียรของพระเจ้าแผ่นดินไอ้ที่ยอดแหลมแหลมใช่ไหมแล้วไปเปลี่ยนทำไมชื่อใหญ่ก็ดีแล้วนี่นาแม่บอกว่าเป็นธรรมเนียมน่ะโตขึ้นจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วน้อยเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยได้ไหมไม่ได้หรอกน้อยเป็นน้องเขาให้คนพี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก่อนแต่พี่ใหญ่เป็นน้องพี่ทัพก็ต้องได้เป็นก่อนสิแต่พี่ทัพไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าพี่ทัพจึงเป็นไม่ได้แต่น้อยก็เป็นเจ้าฟ้าเหมือนพี่ใหญ่ตอนเกิดพ่อของน้อยเป็นวังหน้าพ่อพี่ใหญ่เป็นอะไรคำพูดของน้องน้อยถึงกับทำให้พี่ใหญ่สะอึกนึกไม่ถึงว่าน้องจะฉลาดไม่แพ้พระองค์สองพี่น้องเป็นเจ้าฟ้าจากพระบิดาพระมารดาองค์เดียวกันผู้พี่ประสูติขณะพระบิดาเป็นกรมหลวงอิสระสุนทรขณะตอนที่ผู้น้องประสูติพระบิดาเลื่อนเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่พี่ก็ยังไม่ยอมแพ้แต่พี่เป็นพี่อายุมากกว่าน้องไม่เป็นก็ได้เป็นทำไมพระเจ้าแผ่นดินไม่เห็นสนุกเลยผู้เป็นน้องคร้านที่จะตอแย่ด้วย
นี่คือพระราชโอรสที่เกิดจากสมเด็จพระศรีสุริเยนทราทั้งสองพระองค์พระอุปนิสัยของเจ้าฟ้าทั้งสองแตกต่างกันมากเจ้าฟ้ามงกุฎทรงภูษาอาภรณ์โออาสง่างามเต็มพระยศสวมเครื่องประดับพระเกี้ยวสร้อยสังวาลไม่สนใจเล่นกับใครมากนักเป็นเพราะพระราชมารดาเจ้าฟ้าบุญรอดมีรับสั่งเสมอว่าลูกใหญ่ลูกจะต้องสวมเสื้อผ้าที่แม่จัดเอาไว้ให้วางตัวให้ดีมีกิริยามารยาทสมเป็นเจ้านายอย่าลดตัวลงไปเล่นกับเด็กรับใช้อย่าลืมว่าเราเป็นเจ้าฟ้าต่อไปข้างหน้าลูกจะต้องปกครองคนทั้งปวงทั้งแผ่นดินผู้เป็นแม่ได้วางเป้าหมายหรือแนวทางอนาคตไว้ให้ลูกอย่างเรียบร้อยทีน้องละแม่ไม่เห็นต้องวางตัวแบบลูกเลยเล่นได้ทั้งวันอย่าไปพูดถึงน้องเลยแม่ละกลุ้มใจว่ากล่าวอย่างไรก็ไม่ฟังแต่น้องยังเล็กอยู่มากอีกหน่อยก็คงจะเชื่อแม่เหมือนลูกใหญ่นั่นแหละแรกๆเจ้าฟ้ามงกุฎก็ทรงอึดอัดแต่เมื่อถูกเสด็จแม่เข้มงวดบ่อยขึ้นก็ทรงเริ่มชินจนวางพระองค์พึ่งพายได้โดยไม่รู้สึกลำบากแต่ประการใดส่วนเจ้าฟ้าพระองค์น้อยก็เหมือนกับเด็กทั่วไปโปรดเที่ยวเล่นสนทั้งวันเล่นมวยปล้ำซ่อนหากัดปลากัดจิ้งหรีดพระภูษามอมดำจนดูไม่ออกว่าใครเป็นเจ้าฟ้าใครเป็นเด็กธรรมดาที่เป็นพระสหายกันแน่พระพี่เลี้ยงที่คอยอภิบาลเจ้าฟ้าพระองค์น้อยมักจะตามไม่ทันว่าทูลกระหม่อมเสด็จไปทรงเล่นที่ไหนเคยแต่งพระองค์ให้ทรงภูษาสีสดแปลกจากเด็กอื่นๆมองแต่ไกลก็เห็นประทับอยู่บนแคร่ใต้ต้นไม้จนล่วงเวลาเสวยพระกยาหารจึงไปทูลเชิญก็กลับเป็นเด็กอื่นที่แลกเสื้อกันใส่ส่วนเจ้าฟ้าพระองค์น้อยไปเล่นที่ไหนก็ไม่มีใครเห็นเสียแล้วแต่ถึงกระนั้นก็มีบางสิ่งที่ทูลกระหม่อมทั้งสองมีเหมือนกันนั่นคือพระอุปนิสัยที่รักการเล่าเรียนแล้วก็เอาพระทัยใส่แสวงหาความรู้อยู่เสมอทำให้ทรงอ่านเขียนเรียนเลขได้เร็วกว่าพระสหายทุกคนที่เรียนด้วยกันอีกทั้งยังทรงอยากรู้อยากเห็นในปรากฏการณ์ธรรมชาติทรงมีคำถามกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ขุนวัดท้ายตลาดพระอาจารย์ที่ทรงศึกษาเล่าเรียนถึงเรื่องต่างๆอยู่เสมอเช่นพระอาจารย์ขอรับสิ่งที่เราเห็นโค้งๆสีสวยอยู่บนฟ้าเรียกว่าอะไรเรียกว่ารุ้งกินน้ำแล้วทำไมมันถึงมากินน้ำขอรับมันเกิดหลังฝนตกเราเรียกว่ารุ้งกินน้ำแล้วทำไมเกิดเฉพาะหลังฝนตกทำไมจึงมีสีมันมีกี่สีกันแน่ขอรับทั้งสองพระองค์ช่วยกันซักถามเสียจนพระอาจารย์ตอบไม่ค่อยจะถูกเพราะไม่เคยมีเด็กคนไหนถามเรื่องนี้อย่างละเอียดเช่นนี้มาก่อนพระอาจารย์เคยตอบแต่เพียงว่ามันเป็นธรรมชาติก็แค่นั้นแล้วก็ไม่มีใครกล้าถามอีกคำถามอื่นๆที่ทั้งสองพระองค์ให้ความสนพระทัยก็ไม่มีใครตอบให้กระจ่างได้เช่นเดียวกันเช่นทำไมเหล็กถึงจมน้ำเราจะทำให้เหล็กลอยน้ำได้หรือไม่พระอาจารย์เริ่มไม่แน่ใจในคำตอบเกรงว่าคำตอบจะถูกย้อนถามกลับมาอีกไม่ได้ดอกหรือว่าทรงเคยเห็นที่ไหนเห็นในรูปขอรับเรือที่ทำด้วยเหล็กแต่ลอยน้ำได้พระอาจารย์เคยเห็นไม่ขอรับเขาทำกันอย่างไรโตขึ้นน้อยจะทำเรือเหล็กลอยน้ำบ้างตรัสด้วยความมั่นพระทัยจนอาจารย์เริ่มตามความคิดของลูกศิษย์ไม่ทันวันหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์น้อยทรงถือแผ่นกระดาษแล้วก็ตรัสเรียกพระเชษฐาอย่างตื่นเต้นพี่ใหญ่มาดูอะไรนี่พระเชษฐาทรงก้มมองดูกระดาษในพระหัตถ์ของพระอนุชาแล้วก็สายพระพักพี่ไม่รู้ดอกแต่มันเรียงแถวเหมือนกับตัวอักษรไปถามอาจารย์ดีกว่า
ปรากฏว่าเมื่อไปถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นอักษรภาษาต่างชาติของฝรั่งอาจารย์ก็อ่านไม่ออกหรอกอาจารย์สารภาพกับลูกศิษย์ตามตรงโตขึ้นเราจะอ่านให้ออกทั้งหมดเลยเชียวศิษย์ทั้งสองพระองค์ตรัสอย่างมุ่งมั่นซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นเพราะว่าทั้งล้นเกล้ารัชกาลที่4แล้วก็พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่2ทั้งสองพระองค์ก็มีความรอบรู้และก็เชี่ยวชาญในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่งหลังจากพระราชพิธีลงสงไม่นานก็มีข่าวอันเป็นสิริมงคลขอเดชะฟ้าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าได้รับแจ้งจากพระยาอภัยภูเบศเจ้าเมืองพระตะบองว่าบัดนี้มีการพบช้างเผือกในเขตเมืองโพธิสัตว์ข้าพระพุทธเจ้าทรงคชบาลไปตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคชลักษ์ศรีเสวจจริงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่พระอนุชาเจ้าฟ้าบุญรอดพระอัครมเหสีก็กราบบังคมทูลว่านับเป็นบุญญาบารมีของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เสด็จเถลิงถวันได้ไม่นานก็กำเนิดช้างเผือกช้างแรกในรัชกาลขอให้พระองค์ทรงแต่งตั้งผู้มีความชำนาญไปรับช้างเผือกเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแย้มพระสวนด้วยความปราบปลื้มข้าขอขอบใจการมีพระเสวตกุญชรในแผ่นดินเป็นนิมิตหมายว่าบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าใครจะอาสาไปรับพระคชาทานประโยคคำถามสุดท้ายทำให้ที่ประชุมถึงกับนิ่งเงียบไปชั่วขณะเพราะว่างานรับพระเสวตกุญชรเป็นงานสำคัญหากไม่มีความรู้ในการบังคับช้างหรือว่าปล่อยให้ช้างประสบเหตุเพศภัยใดๆระหว่างเดินทางผู้รับช้างมีโทษถึงประหารสถานเดียวเกล้ากระหม่อมขออาสาพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระราชาทอดพระเนตรองค์ชายที่กำลังถวายบังคมเจ้าทัพดอกหรือถ้าเจ้ามั่นใจว่าทำได้ข้าก็อนุญาตเจ้าอภัยทัตก็มีความสามารถในด้านนี้ถ้าเช่นนั้นเจ้าไปเป็นเพื่อนเจ้าทัพช่วยกันคิดอ่านอย่าให้เสียการได้พระองค์เจ้าชายอภัยทัตหรือว่าเสือพระอนุชาของเจ้าเหนือหัวเป็นพระราชโอรสองค์ที่11ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลก่อนทรงมีพระชนมายุ27พรรษามากกว่าพระองค์เจ้าชายทัพเพียง2พรรษาความสัมพันธ์ของเจ้าชายทั้งสองจึงเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องมากกว่าจะเป็นอาและหลานตามศักดิ์ที่แท้จริงการรับช้างเผือกจากเมืองโพธิสัตว์เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าช้างยังเล็กอยู่มากจึงต้องนำขึ้นแพย้อนมาที่ปราจีนบุรีเข้านครนายกย้อนมาลงแพที่บ่อโพงแขวงกรุงเก่าแล้วก็ล่องลงมายังพระนครทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและพระคชาทานปลอดภัยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระราชบิดายิ่งจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีเฉลิมฉลองขึ้นประวางและเฉลิมนามช้างเผือกว่าพระยาเสวตกุญชรอดิศรประเสริฐศักดิ์เผือกเอกอัครอัยราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามตอนที่10กับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชวนชมห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน
This is Thai PBS Podcasts.